วัสดีค่ะทยาการุณวงศ์นะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้มีงานอีกแล้วนะคะเทศกาลเที่ยวเมืองไทยครั้งที่41ค่ะอุ๊ยปีนี้จะเป็นยังไงบ้างต้องพิเศษแน่ๆเลยนะคะและแน่นอนที่เที่ยวแล้วโปรโมชั่นต้องเยอะแยะมากมายค่ะรายละเอียดเป็นยังไงไปติดตามกันในงานนะคะเป็นอีกครั้งหนึ่งครับเทศกาลเที่ยวเมืองไทยกลับมาแล้วครับปีนี้อาจจะมาช้านะครับกว่าถ้าเกิดในช่วงการจัดงานที่ผ่านมาซึ่งปกติท่านจำได้เนี่ยนะครับเราจะจัดประมาณช่วงต้นปีค่ะและนี่นะคะตอนนี้เราก็ยังอยู่ในบรรยากาศงานแถลงข่าวกันนะคะวันนี้เนี่ยเขามีของมารับรองสื่อมวลชนด้วยนะแล้วก็จะเป็นของที่เอาไปขายในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยด้วยนะคะมีอะไรบ้างไปดูค่ะนี่เลยค่ะข้าวหลามช็อตนะคะข้าวหลามช็อตข้าวหลามช็อตเล็กกระทัดรัดกระปุตมิอย่างนี้นะคะข้าวหลามช็อตอันนี้นะคะก็จากร้านแม่สุภาพรนะคะตลาดหนองมนตลาดหนองมนนั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่นะคะก็จบไปแล้วสำหรับงานแถลงข่าวนะคะเทศกาลเที่ยวเมืองไทยครั้งที่41ค่ะท่านรองค่ะปีนี้เป็นยังไงบ้างคะต้องบอกว่าเราจัดเต็มมากๆนะคะคือเรายกเมืองไทยทั้ง77จังหวัดมาไว้ในงานเดียวก็คืองานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยครั้งที่41เราเคยประกาศไปแล้วนะคะว่าครั้งนี้เป็น limited edition จริงๆเพราะเราก็จะมีการนำในเรื่องของ unseen new chapter มาในงานนี้ด้วยงานนี้จะประกอบไปด้วย9โซนที่สำคัญซึ่งแต่ละโซนแต่ละโซนเนี่ยจะมีการนำเสนอภายใต้คอนเซ็ปต์ที่เรียกว่านวัตนธรรมอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เราจัดงานกิจกรรมที่เป็น innovation บวกกับวัฒนธรรมหรือ cultural บนพื้นฐานของ sustainability tourism concept ก็คือการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในส่วนของโซน9โซนนี้นะคะตั้งแต่ Amazing Thailand โซนเนี่ยจะเป็นการนำเสนอ Amazing New Chapter ซึ่งก็จะมีการบอกเล่าผสมผสานผ่านนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็น Red Box ต่างๆเข้าไปแล้วทะลุมิติเห็นทุกพื้นที่ของการท่องเที่ยวเรื่องของการทำ Gamification หรือเกมออนไลน์อันนี้อยากให้ไปคนที่ชอบเกมแล้วก็ชอบเรื่องวัฒนธรรมและชอบเรื่องการท่องเที่ยว3เรื่องผสมผสานกันไปเล่นกันที่เกมในที่ทท.จัดให้นะคะแล้วก็ในส่วนของโซนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นโซนภูมิภาคแล้วค่ะโซนภูมิภาคไม่มีภาคไหนยอมภาคไหนเลยนะคะมีการจัดเต็มทุกภูมิภาคทั้งในส่วนของภาคตะวันออกสบายๆภาคตะวันออกนะคะในส่วนของโซนภาคกลางนี่ก็จะเป็น Happy 4HD มีความสุขได้แบ่งปันมีการจัดกิจกรรมสำหรับพวก Vacation มีการทำเรื่องของแคมปิ้งแคมปิ้งร้านของร้านรวงต่างๆอันนี้ก็จัดเต็มในโซนของภาคเหนือเสน่ห์วันเมืองเหนือก็จะมีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมกับความทันสมัยที่จะนำเสนอสอดแทรกด้วยกิจกรรมกลิ่นอายของซอฟต์พาวเวอร์ในส่วนของภาคใต้หลอยแรงแหล่งใต้ก็จะมีการนำเสนอ14จังหวัดที่ดูแลโดยภาคใต้ทั้ง20เปิดประสบการณ์ทั้ง24ชั่วโมงและ365วันผ่านในเรื่องของสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของภาคใต้สุดท้ายเนี่ยก็คือในส่วนของภาคอีสานเราลองมาดูนะคะว่าไฮเทคเนี่ยเป็นยังไงบ้างมันล้ำแค่ไหนแล้วมันจะสร้างความตื่นเต้นเล้าใจได้แค่ไหนบ้างอันนี้เราผ่านไป6โซนแล้วนะคะในโซนที่7เนี่ยก็จะเป็นโซนพันธมิตรปีนี้เองเรามีพันธมิตรมากกว่า15เจ้าในการที่จะมาออกคือออกแล้วก็นำเสนอโชว์เคสเรื่องราวต่างๆกฟผ.อปท.สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปรษณีย์ไทยเองนะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องของคนพิการนี้แค่เป็นน้ำจิ้มนะคะเราก็มาดูว่าแล้วเขามีการนำเสนออะไรบ้างและในส่วนของโซนที่8นะคะก็เป็นในส่วนของ TAT Innovation Zone หรือ Net Zero Zone โซนนี้เองเนี่ยโซนอันนี้เป็นโซนที่9 Net Zero Zone โซนสุดท้ายในเรื่องของการบริหารความยั่งยืนแต่โซนที่8เนี่ยก็เป็นโซนที่ต้องบอกว่าน่าจะเป็นโซนไฮไลท์มากๆก็คือในเรื่องของเวทีกิจกรรมที่จะมีการผสมผสานระหว่างลูกทุ่งลูกกรุงแล้วก็กิจกรรมนำสมัยนวัฒนธรรมกิจกรรมต่างๆคอนเสิร์ตเนี่ยเป็นคอนเสิร์ตที่พิเศษและก็จัดเต็มมากๆปีนี้นะคะพี่เบิร์ดป้าเบิร์ดของพวกเราต้องเรียกว่าพี่เบิร์ดของพวกเราเนี่ยก็จะได้มาเจอน้องๆนั่นซึ่งน้องๆหลายๆคนหลายๆวงเนี่ยก็เป็นน้องๆที่ต้องบอกว่าสายทุกสายแหละค่ะชอบมากไม่ว่าจะเป็น Paper Plane เองเป๊กผลิตโชคหรือลูกทุ่งก็เอกชัยศรีวิชัยและอื่นๆอีกมากมายอันนี้
อยากจะให้มาชมกันจริงๆนะคะก็ดูรายละเอียดนะคะในส่วนของกิจกรรมการแสดงต่างๆเนี่ยที่ www นะคะ tourismthailand.org หรือตามที่หน้าเพจนะคะ Amazing Thailand และสำหรับคนที่บอกว่าอ้าวแล้วงานนี้มีในเรื่องของการขายแพ็คเกจทัวร์หรือเปล่าเราก็มีนะคะอยู่ในโซนภาคใต้เรามีการเอาห้างทรทหรือว่า www tourism department store เนี่ยมาส่งเสริมการขายพบกับ Fresh Deal ในทั้ง5ภูมิภาคมีการนำเสนอนะคะมากกว่า300ธุรกิจบริการนำเสนอสินค้าท่องเที่ยวในราคาที่พิเศษมากๆเข้าไปดูได้เลยค่ะ tourismdepartmentstore.com นะคะสุดท้ายขอให้ท่านรองเชิญชวนนิดนึงว่างานจัดวันไหนและที่ไหนคะค่ะสำหรับงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยครั้งที่41ครั้งพิเศษด้วยนะคะเราจัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์นะคะจัดในวันที่2ถึงวันที่6สิงหาคมตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกามาพบกันได้ทุกวันอยากให้มาเที่ยวทุกวันเพราะมาสร้างประสบการณ์ดีๆกับทุกพื้นที่ทั้ง9โซนแล้วก็มาพบกับผู้ประกอบการตัวจริงเสียงจริงมาทานอาหารอร่อยมาช้อปปิ้งสินค้าที่มีความสวยงามผ้าอัตลักษณ์ชุมชนต่างๆมาซื้อที่นี่ราคาพิเศษที่สุดค่ะค่ะเป็นยังไงคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะนี่แค่น้ำจิ้มเองนะคะสำหรับงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยครั้งที่41ค่ะปีนี้นะคะใครไม่ไปก็ถือว่าพลาดแล้วนะคะถือว่าเตือนกันแล้วด้วยนะคะ